สุดหวานมะปรางแต่งหนุ่มตำรวจเตรียมสร้างเรือนหอเฉียด100ล้านมะปรางแต่งหนุ่มตำรวจพันตำรวจโทด็อกเตอร์ชอนพรประกฤตบอกไม่ใช่สเปคแต่ไม่รู้ไปชอบไม่ลืมหูลืมตาตอนไหนชมน่ารักอบอุ่นชอบทุกเวอร์ชั่นของสามีสั่งทำแหวนแต่งงานสายมูเพื่อหนุนเรื่องความรักมะปรางวิราการหรือมะปรางกุลพัศรเสนีตันติภากุลควงแฟนหนุ่มพันตำรวจโทด็อกเตอร์ชอนพรประกฤตเข้าพิธีวิวาห์ณโรงแรมวอลด็อกแอสโทเรียโดยทั้งคู่ได้เผยถึงความรักความผูกพันกันจนนำไปสู่การใช้ชีวิตครั้งนี้ว่ามะปรางอยากพูดคำนี้มานานแล้วขอบคุณที่มางานหนูนะคะหัวเราะสวัสดีค่ะความรู้สึกสำหรับวันนี้เมื่อเช้ามีพิธีมั่นรดน้ำสั่งยกน้ำชาและมีฉลองเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เลยแล้วก็มาเจอพี่สื่อก็ดีมากดีกว่าที่คิดไว้เลยค่ะหายตื่นเต้นหมดทุกอย่างเพราะทุกอย่างออกมาได้ดีมากๆก่อนมาถึงวันนี้ตื่นเต้นมากกินยานอนหลับทุกวันหัวเราะไม่ดีนะคะคุณผู้ชมตื่นเต้นจริงๆคิดเยอะวางแผนเยอะเพราะไม่อยากให้เขาเหนื่อยอยากให้เขาออกมาหล่อเลยก็เลยจัดแจงเองทุกอย่างร่วมกับออแกไนซ์ถามว่างานออกมาตามคอนเซปต์หรือตามความฝันเลยไหมใช่ค่ะที่จริงหนูเป็นคนหวานนะหัวเราะก็ออกมาเป็นอย่างที่คิดหมดเลยค่ะก่อนที่จะมีวันนี้ได้ผ่านอะไรกันมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยชอนก็จากวันที่เจอกันจนถึงวันนี้ก็3ปีแล้วผ่านเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่เราผ่านไม่ได้มีแต่ความสุขเราใช้คำว่าร่วมทุกข์และร่วมสุขมาด้วยกันพอสมควรแล้วพอถึงวันนี้ก็ได้คิดว่าถึงเวลาอันเหมาะสมที่ทำพิธีกันครับทำไมถึงเลือกมะปรางประทับใจตรงไหนชอนปกติครับผู้ชายเวลาคุยกับแฟนหรือคนรักเรามักจะบอกเสมอว่าเราจะทำให้คุณมีความสุขนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาตอบผมกลับมาว่าทุกข์ก็ได้ก็เลยมั่นใจครับชีวิตจริงคู่ครับมีทั้งสุขและทุกข์ปกติแต่ถ้าเราจะมีความสุขให้ได้มากกว่าความทุกข์เราก็ต้องทุกข์เป็นด้วยผู้หญิงคนนี้ก็มั่นใจครับว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรืออุปสรรคแบบไหนก็แล้วแต่เราจะผ่านไปได้ทุกเรื่องครับมะปรางไม่ต้องสุขตลอดหรอกทุกบ้างก็ได้มะปรางเข้ามาเติมสีสันให้ในชีวิตชอนแน่นอนครับคือผมแทบจะไม่ค่อยได้ติดตามสื่อหรือดูทีวีเป็นประจำปกติเรียนกับทำงานตลอดตั้งแต่รู้จักเขาตอนนี้อินสตาแกรมก็ต้องเริ่มแล้วครับหัวเราะคือผมมีอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้เล่นก็ต้องเล่นมากขึ้นมะปรางเพราะเราแท็กไงแล้วก็ถามพี่ทำไมไม่รีโพสต์ของหนูเลยหัวเราะเขาก็เลยเล่นกลัวเราน้อยใจค่ะชมฝ่ายชายเป็นคนน่ารักอบอุ่นมะปรางเขาเป็นคนน่ารักมากละมุนอบอุ่นใจดีพึ่งพาได้เฮยมีอย่างนี้จริงๆเหรออ้าวมีนะเป็นแบบนี้เลยเขาเป็นคนน่ารักจริงๆบางทีปรางเบื่อก็สามารถพิงหลังไปที่เขาได้เลยเพราะพี่เขาเป็นความละมุนสูงสุดในชีวิตแล้วไม่ใช่สเปคไม่รู้ไปชอบแบบไม่ลืมหูลืมตาตอนไหนเป็นคนที่ไม่ได้มุนะเลือกเองเลยทีแรกที่เจอก็ไม่ได้คิดว่าจะใช่เพราะไม่ใช่สปกขาวๆเราชอบแบบเกรทวรินทร์เนอแต่นี่มาขาวเลยมีมุ้งมิ้งด้วยไม่ใช่สปกเราแล้วไปชอบไม่ลืมหูลืมตาตอนไหนก็ไม่รู้จริงๆพี่ละชอนก็อย่างที่เรียนไปก่อนหน้าว่าเก่งครบทุกด้านและไว้วางใจได้ทุกเรื่องและมั่นใจว่าเขากับผมจะมีความสุขเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆที่วันนี้มากันเยอะมากเยอะแยะแบบไม่มีโอกาสต้อนรับได้ครบทุกคนเลยมีทั้งญาติพี่น้องเพื่อนๆของเขาเพื่อนในวงการก็จะให้สัญญานะครับว่าจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนที่ทุกคนรอบตัวเขาให้ความเอ็นดูให้ความรักมาครับมะปราง
เมื่อกี้หนูร้องไห้จนพี่ชาติต้องซับหน้าหนูไม่รู้จะยังไงเลยบนเวทีตอนแรกหนูคิดว่าเตรียมคำพูดมาในหัวแล้วจะพูดอะไรบ้างแต่พูดได้แค่ว่าหนูจะดูแลพี่ค่ะแล้วก็ร้องอย่างเดียวเลยจนพี่เดี่ยวสุริยนต์อนุนวัฒนกูลงั้นสัมภาษณ์พี่ผู้ชายก่อนแล้วกันครับหัวเราะจะให้พูดเหมือนบนเวทีอีกเหรอเดี๋ยวก็ร้องอีกหัวเราะก็จริงๆตั้งใจมากที่จะเป็นภรรยาที่ดีของพี่จะดูแลพี่ครอบครัวพี่และจะเป็นเหมือนเดิมที่เป็นมาแต่จะน่ารักขึ้นกว่าเดิมจะเป็นน้ำตาซึมพาร์ทเนอร์พี่ในทุกมิติและอย่างที่บอกไปว่าเวอร์ชั่นไหนของพี่ก็ตามหนูชอบหมดถึงจะเป็นเวอร์ชั่นเต้นเมื่อกี้หนูก็ชอบแล้วก็จะอยู่ด้วยตลอดไปนะจ๊ะยิ้มชอนขอบคุณครับเหมือนกันค่ะยิ้มก็จะสัญญาและดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดอย่างที่พูดไว้และเพื่อจะตอบแทนบุญคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้รวมถึงกัลยาณมิตรรอบๆตัวเขาที่ให้กำลังใจมาคือเขามีค่าขนาดนี้ผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดมะปรางแหวนวงนี้พี่ชอนให้มาเข้าแหวนแต่งงานออกแบบเพื่อให้ส่งเสริมเรื่องความรักชอนวงนี้2กรัตครึ่งน้ำ100ครับคือเขาเป็นคนชอบดอกไม้ก็เลยพยายามทำให้ออกมาเป็นดอกไม้ครับจะได้มีดอกไม้ติดตัวตลอดมาปรางก็คือมูด้วยหัวเราะเรามีการดูดวงว่าจะทําเครื่องเพชรยังไงให้เสริมคู่รักหัวเราะนี่ก็เป็นเพชรมูของพี่ชอนจะเป็นเพชรสีน้ําตาลของปรางจะเป็นลายอินฟินิตี้ไขว้ก็มูนะคะหัวเราะก็ดูมาว่าอะไรเสริมกันแหวนเป็นแบบไหนเข็มกลัดเป็นแบบไหนอันนี้ของที่ร้านพี่ชอนเขานะคะฝากด้วยค่ะแพลนฮันนีมูนที่อังกฤษสถานที่พบกันครั้งแรกชอนเรื่องแพลนจะมีน้องจริงๆก็ตั้งใจจะมีครับแต่ช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดและห่างหายจากการเที่ยวมาพอสมควรอย่างแรกที่ทำก็คงต้องบินไปเที่ยวก่อนหัวเราะมะปรางเที่ยวก่อนแล้วถ้าได้อะไรมาเป็นของแถมก็ว่ากันนะคะก็วางไว้ว่าจะไปอังกฤษค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะถ้าไปได้เพราะไปเจอกันครั้งแรกที่อังกฤษด้วยตอนแรกว่าจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่นั่นแต่ว่าโควิดแต่เรื่องมีน้องจริงๆน่าจะอีกสัก 1-2 ปีค่ะเพราะเพิ่งรับละครใหม่อีก 1-2 เรื่องด้วยค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อซัพพอร์ตพ่อและสามีมะปรางจริงๆที่เรียนเชิญมาวันนี้งานแต่งงานก็เรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะแจ้งว่าเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะยิ้มคุณพัชสรเสนีตันติภากุลนะคะมีที่มานานแล้วค่ะเพราะเรามีหมอดูรอบตัวเนื้อมีเป็น10คนแล้วทักให้เปลี่ยนทั้งคนแต่หนูก็ใจแข็งมาตั้งแต่เข้าวงการแต่เขาทักเรื่องซ้ำๆกันอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องพ่อเพราะปรางไม่เคยอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อเลยสมมุติพ่อทำงานอยู่ภูเก็ตปรางอยู่กรุงเทพมหานครพ่อทำงานเขาใหญ่ปรางอยู่กรุงเทพมหานครเป็นแบบนี้ตลอดหมอดูก็บอกว่าถ้ายังเป็นชื่อนี้มันจะชงกันกับพ่อจะทําให้พ่อไปนะเราก็เอจะถึงขั้นไปเลยเหรอแต่เมื่อปีที่แล้วคุณพ่อหัวใจวายคือเขาเพิ่งกลับมาอยู่กับหนูแค่3เดือนแล้วหัวใจวายเลยเราก็รับไม่ได้มันเกินไปพอหลังจากที่พ่อผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ปรางก็รู้สึกว่าเราไม่อยากมีความเสี่ยงอะไรเลยไม่กล้าเลยก็คิดว่าแค่ชื่อก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วจะแต่งงานด้วยก็ให้พี่หมอดูหลายๆท่านดูว่าหนูจะแต่งงานด้วยหนูจะให้พ่อแข็งแรงด้วยและซัพพอร์ตสามีด้วยมันต้องเป็นชื่อประมาณไหนก็เลยออกมาเป็นชื่อนี้ค่ะยิ้มมะปรางตอนนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะขอเอาไว้ก่อนรอดูฤกษ์ค่ะได้ฤกษ์ดีเดี๋ยวหนูจะถ่ายโชว์ค่ะหัวเราะแต่นามสกุลหนูไม่เปลี่ยนค่ะเพราะหนูปั้นมานานมากและนามสกุลนี้เกือบ 2-3 เดือนถึงจะได้ชื่อนามสกุลนี้ค่ะและพ่อก็เป็นต้นตระกูลให้ด้วยเพราะหนูก็เปลี่ยนพ่อก็เปลี่ยนซื้อที่ดินเตรียมสร้างเรือนหอชอนเรือนหอตอนนี้ได้มีการซื้อที่ดินไว้แล้วครับเหลือแต่ก่อร่างสร้างบ้านด้วยกันหัวเราะมะปรางโช
ช่วงนี้ก็รับงานหมดนะคะถึง100ไม้เหรอถ้าเอาแบบไม่รวมที่มันก็ไม่ถึงหรอกค่ะยิ้มจ้างงานได้นะคะรับงานได้ยังไม่ท้องค่ะหัวเราะ